ที่ไม่เป็นอะไรอ่ะบัตรน้ำบัตรเหรอเออสองใบอันนี้เป็นของโรงแรมเลยใช่ป่ะใช่ครับเบอร์ไหนก็ได้ครับเบอร์ไหนก็ได้ครับไม่ได้โทรมาจองไว้ก่อนไงต้องหลบต้องหลบเซเว่นมันเดินตรงเซเว่นนะเดินไหมตรงสถานีเลยอ่ะที่ซอยที่เดินเขามีคิวเขามีคิวกินซ่าโกซ่าหยองกินซ่าเขียวซ่าสุริสานใช่ล่ะเดี๋ยวเราไปลงรถไฟใต้ดินกันครับสุริสานนี่สุริสาน3เมื่อกี้รีวิวไอ้ตัวเกียวซ่าไม่ได้คือเขายืนต่อแถวกันยาวเหยียดกันที่เขารีวิวกันแน่นอนจริงๆเป็น10คนเลยนะแน่นอนแน่นกับบ้านนอกเข้ากรุงครับผมตอนนี้ก็ซื้อแล้วก็มีเดียวว่าไงคะน้องแบงค์สวัสดีค่ะวันเนาะสวัสดีพี่สาวสวัสดีพี่สาวสวัสดีน้องชายสวัสดีน้องชายสวัสดีครับพอละพอละพอละเราตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับสุทิสารสุทิสารเราจะไปศูนย์วัฒนธรรม2สถานีก็เป็นห้วยขวางแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ลงไปนี่เลยอันนี้เป็นทริปของเจ้าถิ่นให้ลองกับบ้านนอกเข้ากรุงครับผมบ้านนอกเข้ากรุงบ้านนอกเข้ากรุงครับอธิบายครับตรงนี้ที่ไหนเราอยู่ตรงนี้นะคะที่คุณอยู่ค่ะครับแต่วันนี้ที่เราจะไปกันคือตรงนี้กี่บาทเนี่ยกี่บาทครับกี่บาทอ่ะ3คน50กว่าบาทกี่บาทอ่ะประมาณเท่ากี่บาทกี่บาทคนละเท่าไหร่คนละ19บาทนะครับเป็นเหรียญชิปอย่างนี้เหรอชิปอย่าให้ชิปหายนะคะถ้าชิปหายชิปหายเราจะออกไม่ได้เลยนะคะนี่คืออะไรของ BTS อ่ะเรียกว่าอะไรนะอันนี้ชั้นของไปดินนี่ของ BTSเราไปตรงนั้นมันจะลงเข้าไปที่ตลาดสถานีได้เลยใช่ไหมก็พอขึ้นสถานีก็เดินเข้าไปข้างในนิดนึงก็เดินวอล์กสตรีทอย่างเขาปิดกี่โมงอ่ะสตรีทวอล์กค่ะเขาปิดกี่โมงกี่โมงวะไม่เคยเที่ยงเนาะแต่ดูในเพจมันก็ห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงทีสองก็แต่ยิ่งถ้าเกิดไม่มีแบบฝนตกก็ยาวเลยเพราะมีร้านอาหารกินดื่มด้วยที่เป็นร้านประจำเหรอมีร้านประจำด้วยใช่ไหมเราจะไปร้านนั้นใช่ไหมหมุมโจรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ห้องแล้วล่ะได้ห้องใหญ่4คนแล้วมีแมวนอนโซฟาเตียงว่างเตียงว่างหากิ๊กละฮะไม่ใช่อะไรโอ้นอนไหนเตียงห้องรวมครับรอดอีกเลยก็บ้านนอกเข้ากรุงครับอ๋อรถไฟจะมาตรงนี้เหรอเนี่ยค่ะคุณจะรู้นะไม่ใช่เขาถามด้วยความซื่อๆรถไฟมาเขาอยู่เลยแค่นี้นะตรงนี้เส้นเขาจะเดินออกมาห้ามเกินเส้นใช่ไหมอ๋อต้องหลบอันนี้ให้คนที่อยู่ข้างในออกมาเป็นสเกลใช่ไหมนี่เป็นมาตรฐานใช่ไหมเป็น securityโอเคญี่ปุ่นเขาก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมญี่ปุ่นเขาไม่ต้องมีเต้นเขามีระเบียบเขาต้องดัดสันดานเราใช่ไหมค้าเจ้าถิ่นค้าลองอะไรค
เห็นใบหูบุญถาวรนะครับตอนนี้ใบหูเด็กอะไรนะโก้แล้วก็เข้าแล้วมันมีบวกมีบวกร้อยหนึ่งไหมนะใช่บวกค่าจองบวกค่าจองร้อยไม่ใช่ร้อยสิ800กว่านะแล้วเธอจองได้เท่าไหร่แต่ราคาจริงมัน800นะอันนี้เขาก็ปรับแผนการเดินรถในวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงถึง9โมง15ก็ทางรถไฟกรุงเทพประกันประชาชน BEM นะไม่ใช่ BTS BEM นี่เดินทางสถานีกำแพงเพชรสถานีบางซื่อสถานีเตาปูนบางขบวนกรณาเปลี่ยนขบวนรถสถานีจตุจักร2เริ่มผู้โดยสารเริ่มเดินทางด้วยเตาปูนสถานีบางซื่อสถานีกำแพงเพชรเอาตอนรถไฟมาเนี่ยอีกช็อตนี้อีกช็อตนี้ให้เขาเอาตอนเดี๋ยวไม่มีมันออกมาตัวไปนี่ทางนู้นก็ได้ไปหาหาเขาไปยืนจกกุ๊บก็ทำก็นะคะรู้ว่าเขาตอบยังไงอุ้ยนู่นนู่นนู่นถ่ายได้ได้ก็ถ่ายได้ถ่ายได้แจ๊คคลิปนี้ก็ร้านนอกเข้าผมครับถ่ายหลานถ่ายหลานสถานีต่อไปไม่ได้เจอกันนานห้วยขวางถ่ายสองแค่ก็ถึงแล้วอ่ะปุ๊บอีกแค่นึงถึงแล้วอ่ะถ่ายได้หลายมีเขาถ่ายกันเองไม่เราอยากมาดูว่าอยากมาดูว่าอยากดูที่นี่เขาใช้อะไรเยอะไปใช่
ว่าถนนเป็นของเขาอ่ะของโรงแรมแล้วรถกอล์ฟมาปุ๊บรถไม่ได้ถามที่บ้านสีดำพานั่นก่อนว่าดูมันปิดเนาะปิดรู้ว่าศูนย์วัฒนธรรมโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Thailand Cultural Center Station Please mind the gap between train and platform โอ้คนเยอะมากมีกำลังเลิกงานสองข้างเลยเหรออย่าให้เหรียญหลุดนะครับคนเยอะมากจากสุดจากสุดที่สารมาที่เอาจริงๆนะไม่น่าเล่นเลยเอาจริงปะน่ะชิบหายจริงปะน่ะเออชิบหายแล้วชิบหายจริงๆเลยว่าแล้วไม่น่าเล่นเลยเอาเข้าซะจริงๆซะจนได้ชิบมันหายไงนี่ไงเพราะงั้นก็ขาเข้าได้ถ้าหายไประหว่างทางก็ออกไม่ได้นะฮะใช่มาดูขั้นตอนการออกอุ่นF7 โอ้ยสวัสดีนี่จับหน้านะแค่นี้ก็เอาตอนนี้เขาหนึ่งเขาไปทางนี้ไม่อ่ะศูนย์วัฒนธรรมอ่ะนี่ตอนนี้บ้านนอกเข้ากรุงเขากำลังตื่นเต้นกับการออกจากสถานีอยู่นะฮะเราต้องใช้คลิปตัวนี้นะครับแต่เอาหยอดคืนใช่ไหมคืนครับเจ้าถิ่นนี่เจ้าถิ่นท้าให้เรามาลองนี่คือเขาเป็นเจ้าถิ่นรัชดากับเกศรัชดานะว่ากุ๊กอะไรนะลุงรัชดาเดี๋ยวติดตามชมใน YouTube Channel ครับกับเจ้าถิ่นท้าให้ลองวันนี้มาปกรัชดาอนุญาตอะไรละตรงรัชดาครับก็ยังอยู่ในเส้นรัชดาอยู่ใช่อันนี้คือที่เราจะไปเทียบขนาดF เลยนะ F ตนาด F ตนาด S พานาด S พานาด S พานาดอ๋อ S พานาดเป็นห้างตรงนั้นใช่ไหมใช่ S พานาดนะครับ S พานาดโหอยู่แต่ในเมืองเอ้ยอยู่ในเมืองนี่ก็จริงอะแต่เรามาอยู่กรุงเทพมันก็เป็นอีกเมืองไงนะเหมือนแบบตื่นเมืองเหมือนตื่นเมืองอ
ย่านนี้ก็เหมือนคนจีนแขกมีไหมนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอ๋อสีลมนั่นจะเป็นแขกเยอะเนาะสีลมก็ส่วนมากก็เป็นฝรั่งนี่ครับเริ่มตั้งแต่ออกจากรถไฟใต้ดินมานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะอ๋อตัวนี้ก็เรียกเอสพลานาดนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเหมือนกันเป็นอะไรเป็นออกเป็นโรงหนังเอสพลานาดนครคาราครับเดี๋ยวติดตามเจ้าถิ่นท้ายรองมาเลยครับเราจะไปที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาเอสพลานาดครับซ้ายครับซ้ายโอ้โหเอสพลานาดแจ่มมากครับสว่างว่าดูเอสพลานาดไงโอ้นี่เหลือมังคุดเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียบเลยนะนี่คือถนนรัชดาอ๋อนี่ไงป้ายก็จะมีเป็นตามเสาไฟไปเรื่อยๆครับตลาดนัดรถไฟรัชดาเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์17 นาฬิกาถึงตีหนึ่งครับราตรีนี้อยู่ที่ตลาดนัดรถไฟอ๋อเขาจะมี walk away ถึงแล้วว้าวโอ้ล่าล่าหลังการงานสร้างครับถ่ายรูปหมูหน่อยโหไปเลยไม่ลงถ่ายให้ลุงมาเนี่ยมาดิเดี๋ยวดิแทนก่อนมาพี่เบนไหนบ้างมาเข้าเฟรมก็ถ่ายพ่อดิเอสพลานาดคือโรงหนังเนี่ยถึงแล้วฟรีด้วยเบิร์ดดีอ่ะดูที่ฟรีก็ฟรีมากเอาให้ตาแข็งเลยก็ได้ค่ะได้เลยนะคะจากฟรีค่ะรสชาเย็นอ่ะชาไทยค่ะชาไทยครับชาไทยไทยทามาเดินทุกวันเดินทุกวันแจ
8ปีครับโอ้ถ้าแจกเป็นพันขวดกระป๋องเลยเหรอปั๊มปั๊มใจปั๊มเบอร์ดี้ใจปั๊มเบอร์ดี้หนึ่งใจใจคุณเราค่ะพี่เนี่ยเที่ยวเที่ยวแล้วไม่เข้าใจว่าจะเอาเนื้อมาบางจมูกเราทำไมโอ้ยไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแม่มาดูงานนะอย่าเพลินมาดูงานไปไกลเนี่ย sorry นี่ sorry ขอโทษนะครับนี่มาเลยครับเลยจ้าบาร์บีคิวมันเป็นอะไรพี่คนเยอะเออมันเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างอันนี้มีแค่ซอยแรกอันนี้มันเป็นซอยมีแค่ซอยแรกนะครับพี่น้องยาวไปถึงโน้นที่มีไหมคะสามร้อยครับหอยจ้าหอยหอยจ้าหอยไหนละกระป๋องข้างหน้าไม่ใช่แม่รับตังอะไรนะตลาดรถไฟอะไรนะจีนเออปิดไปแล้วหรืออันนั้นมันจะย้ายจากไกลใช่ไหมแต่ดูจากไกลครับผมจะขอได้ครับโน่นๆๆดูเจ้าของมาตามผมไปตามแบบเป็นไงต้องขายแบรนด์ต้องขายแบรนด์ลองมาศึกษาครับเรามาดูงานครับเจ้าสินค้าให้ลองนะดูมีอีกวิธีการขายมีซี่โครงหมูนะสับปะรดว้าวร้อยเดียวโอ้กุ้งเราต้องผ่านี่กุ้งอะไรกุ้งอะไรใช่ไหมครับกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่วันเลี้ยงมันได้ที่ของเขาโอ้กุ้งตัวเบลเลอร์เลยครับ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 แห้งหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานด้วยนุ่นแห้งชายก็มีครับต้องตอบคือไปนั่งกินไงฮะโอเคโอเคดูงานด้วยดูงานดูงานด้วยครับดูงานด้วยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
เออจานเบลเลอร์เลยอ่ะอันนี้คือจานละ200 300อ่ะชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมกันไปเรื่อยๆวิวดีครับวิวดีห้องส่วนเหรอกระเพราถาดมีกระเพราถาดครับกระเพราถาดกระเพราถาดกระเพราถาดมาถึงนี่เลยนี่ไงถังขยะนี่ๆๆๆๆๆผ่านร้านนี้จามทุกคนนะครับว่ามีจอมพรั่งเครื่องดื่มเขาก็เล่นกันอย่างนี้เลยนะครับประหยัดตู้เย็นราคาเครื่องดื่มนั้นก็ติดไว้เลยนะครับกระป๋องละเอาดิเอาดิเอานี่แหละตังค์นี่ตังค์นี่นะเดินจิ๋วๆไปเออไปถึงนู้นก็เอาทางนู้นอีกยาวนี่เท่าไหร่ฮะ55บาทเอาดิคนละกระป๋องโอเคมันเอาป่ะล่ะเอาไปเผื่อมันไปเอาไปเผื่อมันกระป๋องนึงสามกระป๋องอ่ะสามกระป๋องอ่ะสามกระป๋องเอาเดินไปแล้วนะสามกระป๋องก่อนคิวหมดแล้วก็ไปเอาทางโน้นไม่ต้องถือไปเมื่อยเทคนิคก็คือชิมให้ได้ทุกร้านร้านละนิดละหน่อยชิมน้ำครับที่นี่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้ตลาดรถไฟค่ะครับผมแล้วรถไฟอยู่ตรงไหนผมยังไม่เห็นรถไฟรถไฟไม่มีทำไมเขาเรียกรถไฟครับพี่อ๋อเป็นสถานที่ของรถไฟโอเคต้องกระซิบทำไมอ่ะเจ้าทีผมมาจากนู่นเขาไม่รู้จักคุณสิคุยสนุกแล้วเดี๋ยวผมไปใส่สาวแม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 วทำสาวเองได้ป่ะทำได้ดิเปิดดิโอ้โหจัมโบ้บะหมี่จอมพลังนะครับดูชามเบลเลอร์เลยว้าวโอ้โหลูกชิ้นเบลเลอร์ผมขอชมเขาหน่อยหลอดกระโดดของเป็นใหม่จอมพลังจริงทำใหญ่มากทำใหญ่มากนี่ซุปที่โค้งเฮ้ยแต่กระเพราถาดอ่ะน่าเชิญมาลองให้ได้ครับกับตลาดรถไฟราชดาคือรถไฟใต้ดินมานะครับเป็นเขาลุยกันแล้วนะเขาลุยกันแล้วไหนบอกครับกินข้าวไม่มีตังค์ซื้อเบียร์กินอะไรเอาดิก็ถือกินไปดิยำป่ะกินยำยำยำครับเราต้องดูช่องเสื้อผ้าเราจะนั่งกินเลยเหรอก็เดินไปดูก่อนก็ได้เดินไปดูเขามีเกตเวย์ป่ะเขามีรถนะคะตำยังเดือดเผาตำผาตำเดือดนี่เป็นไงสี่ฟูดไม่สี่ฟูดครับโอ้โหดูราคาเสร็จก่อนครับอย่าเพิ่งเดี๋ยวมาครับเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนเดี๋ยวมานี่เห็นไหมโอ้เจ้าถิ่นท้ายลองครับผมก็ค้าแม่ค้าคึกคืนคึกคืนคุ้มครับงานนี้มี QR code ด้วยนะครับนี่เป็นรับเงินคนจีนครับครับจ้าโอ้โหถาดนี้เนาะ790ฝนตกครับมันก็เลยตกละหกนิดนึง
รถติดครับคนติดโอ้โหน่ากินครับน้ำผลไม้ปั่นเป็นใบเบิกทางเลยทำให้ขาสวยอ่ะยืนนิ่งเลยอ่ะนี่ไก่ชอบข้าวหมกไม่ได้แต่งตัวไก่กาเห็นไหมก็มาดูงานมาดูงานงานดีครับงานดีอันนี้ขนาดดูนี่อันนี้คือนักเอกผมดูเห็นไหมแล้วยังแบบมาอายเลยซอยเนี่ยดูดูของเขาจะมาค่อยมากินเพราะเราไม่หิวเลยอันนี้คือป้ายหลังเขาเหรอป้ายหลังอันนี้ป้ายแรกใช่ไหมทำแบบสนิมหน่อยนะเดี๋ยวขอกินมันเป็นสนิมที่หลังเฮ้ยเอาทรงเนี้ยเอาทรงนั้นอ่ะเอาดิดูของของเขาดีจริงกำลังเพลินหลังกำลังตื่นตาตื่นใจซอยนี้จะเริ่มเป็นซอยที่ว่าซอยของแล้วอ๋อครับผมครับครับเจ้าถิ่นเก๋รัชดาอธิบายมาเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นซอยที่ต่อจากโซนอาหารฝั่งนึงจะเป็นอาหารฝั่งนึงจะเป็นซอยโซนของเลยครับจะเริ่มนี้แล้วก็ซอยถัดไปแล้วเราเดินไปดูกันโอเค let's goพี่เบนเดี๋ยวหมูย่าง10 บาทโหตึกสวยตึกสวยมากเลยร้อยเดียวครับโลละ100
ินเป็นทิวเป็นทิวเดียวเดี๋ยวไปซื้อไอ้นมเหนียวจะไม่ได้จริงเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยไม่มาเลยเหรอไม่ยังเดินเงี้ยมันก็จะแฉะชื้นไงถ้าเราอยู่ตรงนู้นเราไม่รู้คนมันเยอะตรงนี้ไหมผมก็ได้ชิมได้ครับชิมฟรีครับฟรีเทสครับลองมาดิน่าจะรถเข้ามาได้
ีหน้าเริ่มไม่มีตะกี้แล้วล่ะอัตโนมัติเอาของผมมันก็79 บาทไม่แพงซอยไหนซอยนี้ซอยโน้นซอยนี้เนี่ยถ่ายรูปสวยเนี่ยตรงนี้ระเบียงนั่งไงมุมโจรเนี่ยมุมโจรเค้กน่ารักเลยจับพวกงานแบรนด์ไหมแบรนด์ถึงแล้วเนี่ยงานแบรนด์หมดยังโอ้โหเดินเหนื่อยอ่ะเราจะซื้อปลาหมึกมันซื้อของหิ้วจิ้มกันดีกว่าเรามันเลยตัวมันเลยโซแล้วเนี่ยดูด้วยนะมันเป็นขีดไม่ขีดเดี๋ยวก็ได้กลับไปกินนี่ที่ไหนฮะหมูเบาโอ้โหของดีของดีซื้อของก่อนงานดีงานดีกินดีกินดีเราก็ชมผ้าชมผ่อนชมแหมค่าชมอะไรกันไปเรื่อยนะครับของก็ดีแถวนี้ถือว่าเจ้าเป็นผ้าเกรดฮะถอดใจเลยนะผมใส่ตะกร้าข้างในเนี่ยแกงใส่แล้วเดินยาวเลยเนี่ยรอดแม่นมากคุณจะมาเดินใกล้ผมดิผมก็จะชมของชมนกชมไม้ผมไปเรื่อยชอบใส่ นี่เป็นหัวน้ำหอมปรับอากาศในห้องได้กลิ่นปุ๊บปึ๊กปึ๊กเลยปึ๊กปั๊กปั๊กฝนตกครับก็นะปล่อยปล่อยนี่เขาเรียกลิ้นลิ้นหรือปล่อยปล่อยฝนปล่อยอ๋อฝนปล่อยฝนระยะค่ะฝนมาเป็นระยะระยะอันนั้นตึกอะไรทำไมไฟสวยจังอันนั้นตึกเหรอเออทำเป็นอาร์เอสเหรออาร์เอสเหรอก็เดินตรงมาเปิดไม่ใช่โชติศักดิ์ใช่ไหมให้หลานดูก่อนจะได้เราก็สุดซอยตรงนู้นไปรอปากซอยเราก็ไปรอปากซอยแล้วหนอคุณก็เดินไปแล้วก็นั่งกินกันไปเดี๋ยวต้องซอยมาเมฆฝนเริ่มลงมาแล้วนะโหอันนี้เป็นอะไรที่ฮอตมากแล้วเราจะหันกลับไปที่จุดเดิมโซนนี้ก็จะเป็นไม้เซลฟี่ขาตั้งเคสซิลิโคน power bank ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับ200 บาทครับมีไฟด้วยเล่นได้ครับก็ถอดขาทำได้นะครับตกทำไมร้อนจัง
ที่เป็นหดหรือตัวบีนี่เข้าไปเปิดที่ห้องเรามาทำอะไรเรามาเดินเรามาดูงานไงงานดีจริงเป็นชิ้นเป็นอันหรือยังยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสามใบเถา นี่ไงสามใบเถาเออสามใบเถาไงห้ามเคาะนี่คือป้ายเต็มๆนะครับสถานีรถไฟตลาดนัดสถานีรถไฟสถานีรถไฟตลาดนัดรถไฟเลี้ยวขวาเทิร์นไรมาแล้วฝนมาแล้วเขาปิดแล้วครับเขาปิดแล้วครับฝนมาไงด้านในก็เป็นผับเป็นอะไรดีโคลาล่าเลี้ยวเลยเหรอเขาเก็บแล้วครับเริ่มเก็บแล้วมาจังฝนพอดีฮะเกลี้ยงแล้วอ่ะทำไงไม่ทิ้งอ่ะก็หาถังอยู่ซอยนี้คือคืนครับเพราะว่าเป็นเรื่องของน้ำหอมแล้วก็เรื่องแว่นคุยอะไรกันวะว้าวจังใดกันนี่ครับขาตั้งกล้องถึงฝ่ายตั้งกล้องหารู้ไหมว่าของที่ขายนี่แม่งก็มาจากจีนทั้งนั้นจีนก็มาซื้อจีนไงอัดยายซื้อขนมยายอัดจีนซื้อขนมจีนคือระยะทางเดินการเดินทางมันก็ใช่ไหมเอาที่สะดวกครับใช่ไหมสีสันของตลาดก็คือการมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักทำงานอะไรเงี้ยก็เลิกงานแล้วก็มาช้อปปิ้งกันแต่งร้านสวยไฟสว่างก็โอเคดูน่าซึ้งของสินค้าก็จะดูชัดเจนเวลาคนหล่อๆเนี่ยทำอะไรมันก็ดูดีขึ้นหมดขันควบขันควบเลยเนี่ยมา
เราวนมาที่เดิมไม่ได้ลายเนี่ยฮะว้าวคนละลายสตาร์เดียวกันเขาต้องคลิปเลยเขาต้องคลิปเหรอแต่งเล็บเหรอมาซอย3 4ซอยแล้ว4แล้วมั้งเนี่ยแม่ค้าถ่ายเคสวันนี้ก็เห็นเขาไปถ่ายด้านบนเขาขอขึ้นไปได้ข้างบนใช่ไหมเราจะเดินไหมล่ะไล่ซอยเลยเดินก็คล้ายๆซ้ำๆคล้ายๆกันนะครับบางทีก็สลับมามีเคสบ้างแล้วก็มีเครื่องนอนตุ๊กตารองเท้าทำงานนะอึดตัวเน็ตอ่ะไม่มันไม่ฟ้องว่าหมดเวลาจริงมันได้กี่ชั่วโมงเฟซบุ๊กไลฟ์อันนี้ก็บ่อยอันนี้ก็บ่อยแล้วเป็นชั่วโมงมั้ยNow, I'm going to go to the hospital.
เดินครับอันนี้ Hello เกาหลี Dessert Cafe นะครับ Hello ขนาดกล่องนี่เขาก็ยังแบบมีดีสั่งของเขานะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มนี่ก็คือแบบเขาก็เหมือนเล่นสงกรานต์ก็คือไอ้ตัวนี้ขายดีอีกเสื้อกันฝนเดินช็อปโคตรเรนกูอยากเดินเล่นเพลินๆเนี่ยเขาก็เนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันเลยนะใช่ขาโบ้เลยนะ เราหวังนางเดินเขารู้ป่ะล่วงนี้ป่ะหรือว่าอ้อมตัวแอลทั้งหมดไม่ใช่ดูสุดเดินสุดต้องออกไปกันเลยมาไหนๆมาแล้วยังไม่ถึงนะครับก็กับเจ้าถิ่นท้ายลองแล้วเราก็มาดูย่านร้านอาหารที่เขามีสีสันอันนี้ Hello เกาหลีนะครับ Hello เกาหลีเนี่ยช็อปเปอร์เป็นสีสันสามทุกสามกระป๋องเจ๊ะยาวไม่ใช่อันนี้ฝากอันนี้ฝากก็พี่จะเอาใหม่มาเอาถุงเดิมก็ได้ครับพี่เรามาดูไอเดียตรงนู้นกระป๋องเท่าไหร่ตรงนู้นกระป๋องห้าสิบห้าเท่าไหร่เฮ้ยเอาทำไมอ่ะเอาไม่รู้เปิดแล้วนะร้อยไหนอ่ะไม่เดินจะตรวจโดนอ่ะเก้าเรียกได้ไหมเขาดูบรรยากาศมาดูไปอย่าไปเจอกันตรงโน้นอย่าไปเจอกันตรงโน้นก็นี่เป็นร้านคูริบาตอนนี้เทศกาลจะใกล้ฟุตบอลโลกแล้วอ๋อนี่จะเป็นบิ๊กไบค์ใช่จะเป็นกลุ่มบิ๊กไบค์มาตลาดเนี้ยไม่มีเหงา
เราเลือกเกินอ๋อที่เขาขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนใช่ปะได้มันจะเห็นทั้งหมดเลยใช่ปะได้เราจะขอเขาขึ้นไปได้ปะไม่ได้เขาจะตกอะไรวะเจ้าถิ่นมาทั้งทีมันต้อนรับเลยเนี่ยไม่ใช่นี่ครับบิ๊กไบค์กลุ่มโหนี่แน่นมากนะครับนี่จาว่าเหรอจาวาขับจาวาขับบายป๊อปที่เขาจะเรียกแขกเดินพุ่งมาครับเดินเล่นแป๊บนึงโอ้โหนี่แจ่มครับงานดีครับงานดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเอาไว้ถูบ้านเอาไว้ถูบ้านโอ้สวัสดีค่ะเขาสวยกันเทียบเลยเออถูบ้านสวยเออแจ่มวะเฮ้ยถูบ้านแจ่มกว่าเดี๋ยวมาดูสาวกสิกรกันเลยดีกว่าครับสาวกสิกรโอ้หลงวันครับตอนเนี้ยฮะเขาแน่นอนก็เป็นขับนะโรตีสดครับเป็นห้องกระจกเหมือนถังหมูไว้ในคอกครับมีไม่ขึ้นเลเวลนะพอปิดปุ๊บโหประมาณ100อัพอ่ะคือมันจะให้คุณชอบถ่ายเครื่องดื่มเออเป็นไกด์ไปดูว่าเราผมถ่ายไว้นี่คือเจ้าถิ่นนี่ท้ายลองค้าขายมันมีห้องอยู่แล้วไงแล้วก็ท้าให้ลองความอร่อยท้าให้ลองท่องเที่ยวท้าให้นอนคือเจ้าถิ่นให้นอนก็คือการโรงแรมรีสอร์ทเนี้ยเรามีไอเดียอาจจะไปแบบโฮมสเตย์เลยอยู่ไม่โลกไม่เคยเจอครับเข้าโค้งแล้วก็จะมีเข้าโค้งรถไฟเข้าโค้งรถไฟคืออะไรส่วนมากเขาก็จะประมาณนี่โจรมุมตึกเนี่ยโจรมุมตึกคุณเจอแล้วค่ะโจรมุมตึกครับเจอแล้วฮะตัวผ้าใบใสๆก็เป็นลีโอนะใช่037ตัวเนี้ยโลโก้เนี้ยผมชอบมากเลยสบายเนี่ยมันคล้ายๆเจ้าหญิงนี่ค่ะเก๋รัชดาครับถนนรัชดาก็พามาเที่ยวครับมาถามเลยไม่มีใครรู้จักนี่บิ๊กไบค์เนี่ยตัวบิ๊กไบค์สวัสดีครับเราก็เต้นอยู่กลางถนนได้นะครับเออนี่ไอเดียคือนั่งบนถังน้ำมันแล้วผมชอบไอเนี้ยแผ่นไอเนี้ยที่มันเป็นไอการอ้อยอ่ะใช่ป่ะลายการอ้อยมันจะไม่ลื่นมันจะเป็นพื้นไม่ลื่นเออเขาเต้นกันอย่างนี้เลยครับในผับในบาร์ผมอยากขึ้นไปถ่ายข้างบนใช่เขาเต้นด้วยเขาเป็นหัวรถเนี่ยเออเป็นหัวรถเออไอเดียสตอรี่เป็นวอล์กวาเก้นเก่าเดี๋ยวผมหาบันไดก่อนผมจะขึ้นไปถ่ายมุมสูงเนี่ยผมจะขึ้นไปทางบนแล้วมองต่างร้อยเกือบมองตาเขารู้ยังโน่ยังเดินอยู่เลยยังไม่มาโน่ได้เห็นหัวลำไส้ฮะเฮ้ยเอาให้เห็นให้เห็นเลยเข้าโค้งเฮ้ยเอาให้เห็นเข้าโค้งรถไฟหน่อยแมวมาหน้าให้เห็นโค้งนู่นป้ายเข้าโค้งการถนนเลยเอออย่างนี้แหละอยากได้อย่างเงี้ยเนาะ
ช่เวลาเราไปแคมป์กันเนาะเราก็มีแหลกข้างบนเนาะแหลกจากโน้นอ่ะนั่งข้างบนเราก็ไม่ใช่เราก็คือที่ว่ากางเต็นท์ข้างบนได้ใช่แบบนั้นเออนั่งข้างล่างเลยนั่งข้างบนเออแบบนี้เนี่ยจริงๆทำไมหน้าแดงอ่ะฮะคนลิงมาหน้าแดงหน้าแดงเพราะเรามองไงงานดีงานดีกูนี่เหมือนอีป้าเลยนะเดินมาแต่พร้อมไงเราพร้อมคุณจะเปลี่ยนทำไมรองเท้าก็ผมนางอ่ะเป็นคนแบบเป๊ะนางนี่เข้าไปจมูกกูแต่เนี่ยแต่มันฝนตกจะเล่นมุกก็คือจะเอาอินเดียนะเออเรามาจากบ้านนอกนะเรามาจากจังหวัดเพราะว่าผมไปตัดต่อผมก็จะรองานดี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 กินกระเพราถ่ายใช่ไหมเอาถ่ายก็ได้ซื้อไอ้ปิงไอ้ไม้ไม้ไปกินด้วยแล้วก็ปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็